มาต่อนะคะมาอีกแววต่อไปก็รูปหินร่วงSteinschlag ก็คือระวังหินร่วงข้อนี้จะมีคำถาม1ข้อคำตอบ3ข้อถ้าเราจำคำถามได้โดยที่ไม่ต้องเปลได้แต่ว่าเราจำคำตอบได้ก็โอเคเราก็ตอบได้เหมือนกันคำถามข้อนี้ Was haben Sie bei diesem Verkehrszeichen zu beachten คุณต้องระวังอะไรเมื่อเห็นป้ายจราจรนี้ Halten und parken vermeiden weil Steine hier abfallen können หลีกเลี่ยงการหยุดรถหรือจอดรถตรงนี้เพราะอาจมีก้อนหินกลิ้งตกลงมา Steine könnten auf der Fahrbahn liegen อาจมีก้อนหินอยู่บนถนนขวางทางรถคือมันตกก่อนหน้านี้แล้วต้องช้าๆไว้ก่อนใช่ต้องระวัง Wo aus waren die Fahrzeuge könnten plötzlich abbremsen รถคันที่อยู่ข้างหน้าอาจเบรกกระทันหันคือเราอาจจะขับรถอยู่ข้างหลังใครคนใช่แล้วทีนี้บางอื่นเขาเจอก่อนเราไงอันนี้ก็คือใช้ในสถานการณ์จริงด้วยเวลาเรียนขับรถแต่แถวมิวนิกไม่มีป้ายนี้แต่ไปมีแถวทางใต้ไบเยอร์เหมือนเราขับเรียบทางเขาหรือทางออสเตรียทางสวิตเซอร์แลนด์เราจะไปใช่คือในเขตที่มีภูเขาว่างั้นเถอะป้ายนี้จะมีเพราะในเขตที่มีภูเขาแล้วก็ต่อไปป้ายที่ระวังผิวทางร่วนคือมันจะมีหินที่กระเด็นน่ะข้อนี้จะมีคำถาม1ข้อแล้วก็คำตอบ3ข้อ Was müssen Sie bei einer so gekennzeichneten Gefahrstelle vermeiden เมื่อเห็นเครื่องหมายแสดงขีดอันตรายเช่นนี้คุณต้องหลีกเลี่ยงการกระทำใด Starkes Beschleunigen การเหยียบคันเร่งอย่างแรง Plötzliche Lenkbewegungenการหมุนหักพวงมาลัยอย่างกระทันหัน geringen Abstand zum Vorausfahren dem Fahrzeug ก็คือการทิ้งระยะห่างจากรถคันหน้าน้อยเกินไปต่อไปก็จะมีป้ายระวังลมเห็นไหมระวังลมที่มีจากด้านข้างของตัวรถอาจจะเป็นทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้ป้ายนี้ส่วนใหญ่จะอยู่แถวตามสะพานแล้วก็ทางตัดเข้าเขตทุ่งนาแล้วก็แถวใกล้ๆเขตสนามบินเพราะลมมันจะแรงอันนี้ก็จะมีคำถาม1ข้อมีคำตอบ2ข้อ Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen คุณต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อเห็นป้ายจราจรนี้ Bei Seitenwind Geschwindigkeit ลดความเร็วเมื่อมีลมปะทะด้านข้างเหมือนถ้าเราขับเร็วๆเงี้ยมีลมมาแรงๆใช่ไหมมันจะทำให้รถเราเสียหลักแล้วเกิดอุบัติเหตุได้ Auf gegen Lenken einstellen เตรียมบังคับพวงมาลัยให้มั่นก็คือจับพวงมาลัยให้แน่น Genau ป้ายต่อไปก็คือระวังทางแคบทางแคบอย่างนี้หมายถึงอะไรหมายถึงทางแคบทั้งสองด้านมันจะมีด้านเดียวกับสองด้านใช่ไหมก็คือ Verengte Fahrbahn นะWie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen? คุณต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อเห็นป้ายจราจรนี้ Geschwindigkeit verringern ลดความเร็วลง Nicht mehr überholen ก็คือห้ามแซงละเว้นจากการแซงใช่ห้ามแซงไม่แซงเวลาเราเห็นป้ายแบบนี้ห้ามแซงเด็ดขาดใช่ต่อไปป้ายทางแคบอีกเห็นไหมมันจะเป็นแคบยังไงแคบยังไงตัวนี้แคบยังไงเลนเดียวข้างเดียวข้างเดียวแคบข้างเดียวก็คำถามก็คือ Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen คุณต้องทำอย่างไรเมื่อคุณเห็นป้ายจราจรนี้
dem Gegenverkehr vorrang einräumen ให้สิทธิ์ทางอีกแก่รถที่สวนทางมา beim zwei Fahrstreifen für eine Richtung das Reifenschlussverfahren anwenden ก็คือเมื่อมี2เลนสำหรับ1ทิศทางให้ใช้การขับแบบสลับฟันปลาคือเปลี่ยนกันขับเหมือนข้างหน้าเรามาไม่ได้เราเหมือนเราจอดอยู่แล้วให้ข้างหน้ามาก่อนหลังจากนั้นคือเราก็ขับไปเงี้ยคือเปลี่ยนกันขับเรื่องเปลี่ยนขับไปสลับฟันปลาคือให้เกียรติกันและกันให้ใครไปก่อนอย่างเงี้ยคำสัญลักษณ์ว่าให้ใครไปก่อนเออเพราะว่ามันแคบไอ้นี่ด้านนี้ใช่ไหมแต่ถ้าด้านไหนเราดูว่าถ้าด้านเราแคบเราก็ต้องให้เขามาก่อนแต่ถ้าด้านเราแคบคนเยอรมันเขาก็จะยอมให้เรามาก่อนคือเขาจะไม่แย่งเราขับอันนี้พูดถึงคนเยอรมันนะคะไม่ได้พูดถึงคนที่ไหนต่อไปบอชเตเล่บอชเตเล่คืออะไรเขตก่อสร้างใช่ถูกต้องโวมิดเมื่อเซนซีบายดีเซมฟิเคชั่นเรชันคุณต้องคาดการอะไรเมื่อเห็นป้ายจราจรนี้คิดละคิดในใจไว้ก่อนเราเห็นป้ายจราจรนี้เราต้องระวังอะไรเราต้องคาดการว่าจะเกิดอะไรขึ้นมิดเฟเคียฟอนบาสเตเลนฟาสโซเกนก็คือการก่อสร้างก็จะการก่อสร้างถนนคือจะมีอุปกรณ์การก่อสร้างขวางทางรถมิดอาร์ไบเทนออฟฟาบานมีคนทำงานอยู่บนถนนมิดเบามาเทเรียลออฟเดฟาบานคือสิ่งของวัสดุก่อสร้างวางกองอยู่บนถนนก็นี้ก็คือมันก็อยู่แล้วใช่ไหมเวลาเราเห็นสถานการณ์จริงก็ต้องมีของพวกนี้อยู่แล้วเรานึกถึงความเป็นจริงด้วยแล้วเราก็หัดเปลศัพท์ที่ว่าจำเป็นบางคำคือเราไม่จำเป็นต้องเข้าใจหมดทั้งทุกข้อจำแค่ว่าอย่างคำง่ายๆอย่างเช่นมิดฟิเคียฟอนอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจความหมายอยู่แล้วใช่ไหมเราก็จำแค่ว่าอาร์ไบเทนก็คือคนงานก่อสร้างคนทำถนนนั่นแหละเบลมาเทเรียลก็คือสิ่งของวัสดุก่อสร้างเราจำทีละคำแล้วก็คิดว่าใช่คนนี้ใช่เราสามารถคาดคะเนได้แต่ไม่ใช่คาดคะเนแบบผิดๆเราต้องเข้าใจความหมายให้ท่องเทด้วยว่าความเป็นจริงน่าจะเป็นยังไงต่อไปป้ายต่อไปคือป้ายอะไรระวังอะไรระวังรถติดนั่นเก่งมาก Wir verhalten sich auf einer Autobahn bei diesem Verkehrszeichen คุณต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อเห็นป้ายจราจรนี้บนถนนอัลตูบานก็คือบนถนนบนทางด่วน Auf Merksamkeit erhöhen Vorsichtig Abstand vergrößern เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นป้องกันไว้ก่อนโดยเพิ่มระยะห่างจากรถคันหน้าคือรถมันติดใช่ไหมเราก็อย่าไปใกล้รถคันหน้ามากเกินไป Beim Stau abbremsenUn wann blinklich einschalten wann blinklich คืออะไร wann blink ก็คือไอ้ที่ตัวรถเราจะมีไอ้ที่เป็นสามเหลี่ยมข้างหน้าให้มันตรงกลางอ่ะเราจะกดให้สัญญาณว่ารถติดหรือว่าเป็นไฟฉุกเฉินอ่ะเรามีไฟฉุกเฉินอ๋อจำได้ใช่ที่รถจะมีไหมตรงกลางรถสังเกตอันนี้จำได้แล้วคือในกรณีที่รถติดเบรกและเปิดไฟฉุกเฉินคือส่งสัญญาณให้รถคันดังรู้ว่าข้างหน้ามีอะไรอะไรอย่างนี้ข้อนี้จะมีคำถาม2ข้อข้อที่2เขาจะถามว่า Womit müssen Sie bei diesem Verkehrszeichen rechnen rechnen จำได้ไหมว่า rechnen แปลว่าอะไรพี่บอกไปแล้ว rechnen 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 ไม่ใช่แค่การนับแต่ในกรณีขับรถเขาเรียกว่าเหมือนการคาดการคาดการการคาดคะเนคุณต้องคาดการอะไรเมื่อเห็นป้ายจราจรนี้mit einem stau ก็คือรถติด mit plötzlichem bremsen der vorauffahrenden ก็คือรถที่วิ่งอยู่ข้างหน้าอาจจะเบรกกระทันหันเหมือนที่บอกว่าทำไมถึงให้กะระยะห่างของรถเพราะว่าถ้าเราขับใกล้เกินไปแล้วรถข้างหน้าเขาเบรกใช่ไหมเราก็อาจจะชนได้เพราะฉะนั้นให้เว้นระยะห่างของรถต่อไปป้ายอะไรลองบอกมาสิอันนี้เคยบอกไปแล้ว
ลองบอกซิว่าป้ายนี้คือป้ายอะไรระวังรถสวนใช่แล้วอันนี้คือระวังรถสวนทางเกียร์เกินฟิเคก็คือป้ายที่ว่าทางเดินรถสวนทางคือระวังรถสวนทางกันมานั่นเองสี่เซนดีเซสฟิเคสเซชั่นคุณเห็นป้ายจราจรนี้วอมิดเมื่อเซนซีเรชเนนเมื่อกี้บอกไปแล้วเรชเนนแปลว่าเรชเนนวอมิดเมื่อเซนซีเรชเนนก็คือคุณต้องคาดการอะไรคาดการคุณต้องระวังอะไรคุณต้องคาดการว่าจะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้โอเคมิดเมื่อกี้เราบอกว่ารถสวนทางใช่ไหมจ้ะแล้วป้ายนี้คือเกเกนฟิเคียแล้วก็อันนี้เขาคำตอบก็คือมิดเกเกนฟิเคียถูกไหมมิดเบลนดุงดูชเดนเกเกนฟิเคียบายนักก็คือตาอัดพร่ามัวจากไฟของรถที่สวนทางมาในตอนกลางคืนเพราะรถมันสวนทางใช่ไหมคือเวลาเราขับรถไปในกลางคืนอย่างเงี้ยเหมือนมืดๆเงี้ยรถมันเปิดไฟมาแล้วอาจจะเปิดไฟสูงไฟสูงหรือไฟต่ำแต่มันทำให้ตาเราพร่ามัวได้แล้วป้ายต่อไปก็จะมีป้ายเป็นสะพานเห็นไหมข้างล่างจะเป็นลักษณะเหมือนคลื่นคลื่นคือสัญลักษณ์ของน้ำใช่แล้วแล้วทีนี้ป้ายนี้มันจะอยู่แถวไหนรู้ไหมอยู่แถวสะพานตามเมืองต่างๆที่เขามีแม่น้ำลำคลองไหลผ่านเมืองป้ายนี้มีเยอะที่ไหนมานิซาอะไรเงี้ยใช่ป้ายนี้มีเยอะที่ไหนมีเยอะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เยอะมากเพราะว่าเนเธอร์แลนด์จะเป็นเมืองแห่งสายน้ำคูคลองเยอะแล้วทีนี้เขาก็จะถามว่า Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen คุณต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อเห็นป้ายจราจรนี้เมื่อเราเห็นป้ายจราจรนี้เบอูบักเทนอบดีบรึกเบฟ้าบาอิสเบโอบักถึงก็คือสังเกตใช่ไหมโอปดิบรึกเบฟ้าบาอิสก็คือสังเกตว่าสะพานนี้สามารถขับผ่านไปได้หรือไม่อันฮาร์ทันเวนดิบรึกเอาส์กิชวิงอิสก็คือหยุดอันท่าเถินคือหยุดใช่ไหมถ้าหยุดรถถ้าสะพานกำลังเปิดเพราะว่าเวลาสะพานเปิดก็คือสะพานเปิดเพราะอะไรรู้ไหมทำไมสะพานถึงเปิดนี่ในสถานการณ์จริงด้วยอันนี้เล่าสถานการณ์จริงให้ฟังสะพานเปิดเพราะว่าเวลามีเรือผ่านไงแล้วเรือมันอาจจะสูงใช่ไหมแล้วเขาก็จะเปิดให้เรือผ่านไปแล้วพอเรือผ่านไปแล้วเขาก็จะเอาสะพานลงให้รถขับผ่านไปได้ต่อไปก็เห็นไหมข้างล่างจะเป็นคลื่นน้ำเหมือนกันแล้วมีรถ yeah. เหมือนรถจะตกใช่ไหม yeah. นี่คือระวังจะเป็นเขตตลิง mm-hmm. ชายฝั่งทะเลอ่ะ mm-hmm. มันจะมีชายระวังรถมันจะตกตลิง mm-hmm. ภาษาไทยก็รถตกตลิงระวัง mm-hmm. Was haben Sie bei diesem Verkehrszeichen zu beachten คุณต้องระวังอะไรเหมือนเห็นป้ายจราจรนี้ mm-hmm. Die Straße führt aufอูเฟอร์ซูถนนนี้นำไปสู่ชายน้ำชายน้ำหรือชายคลองนี่แหละคือชายตะลิงอ่ะถนนเส้นนี้ yeah. uh-huh. By Dunkelheit oder schlechte Sicht kann Verwechslung Gefahr zwischen Wasseroberfläche und Fahrbahn bestehen By Dunkelheit คือความมืดในความมืดหรือทัศนวิสัยไม่ดีอาจทำให้เกิดความเข้าใจว่าเรามองผิวน้ำเป็นเหมือนพื้นถนนเพราะว่ามันมองไม่ชัดเจนใช่ไหมวิ่งลงน้ำได้เพราะฉะนั้นเราต้องระวังแล้วต่อไปมันจะมีป้ายอะไรป้ายต่อไปในนั้นคืออะไรป้ายสัญญาณป้ายสัญญาณไฟอะไรป้ายจราจรป้ายสัญญาณไฟจราจรป้ายสัญญาณไฟจราจรสัญญาณไฟจราจรภาษาเยอรมันว่าอะไรได้ๆๆลิชไม่ใช่
อัมเพลอัมเพลอัมเพล